ทุกคนของอาจารย์สินแสเป็นหนึ่งเอื้ออาทรนะคะทั้งเว็บยานทิปแล้วก็แฟนเพจ Facebook ของอาจารย์สำหรับคลิปนี้อย่างที่อาจารย์บอกค่ะว่าสำหรับใครหลายๆคนที่มีลูกนะคะใครหลายๆคนที่กำลังจะวางแผนอนาคตให้กับลูกน้อยนะคะตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุเท่าไหร่ก็ตามนะคะวันนี้หลักฮวงจุ้ยกับการจัดห้องนอนให้ลูกฉลาดขึ้นการจัดห้องนอนให้ลูกมีความสามารถการจัดวางการจัดห้องนอนให้ลูกมี IQ EQ ที่ดีนะคะจัดวางกันอย่างไรค่ะดังนั้นเนี่ยอาจารย์เองในศาสตร์เรื่องหลักฮวงจุ้ยอย่างที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์หลักเรียนรู้หลักผสมผสานนะคะแล้วเขาเรียกง่ายๆคือ Mix and Match ค่ะอาจารย์เรียนรู้เรื่อง Subconscious หรือจิตใต้สำนึกมาพอสมควรนะคะจึงนำหลักเหล่านี้มาผสมผสานกันและทดลองใช้กับลูกศิษย์หลายท่านพบว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะหลังจากปรับแก้นะคะหรือหลังจากที่เราใช้หลักนี้แล้วเนี่ยลูกศิษย์หลายๆท่านของอาจารย์ที่เป็นลูกของลูกศิษย์สอบเข้ามหาวิทยาลัยดีๆได้นะคะตั้งแต่การปูฐานเริ่มต้นนะคะอ่ะเรามาดูกันค่ะว่าในส่วนของห้องนอนลูกน้อยนะคะจะอายุอาจจะ8ถึง12นะคะหรืออย่างไรก็ตามเนี่ยเรามาดูกันว่าห้องนอนของลูกควรจะเป็นอย่างไรสิ่งแรกเลยค่ะสีสันที่ไม่ฉูดฉาดร้อนแรงดังนั้นในห้องนอนของลูกควรจะเป็นจินตนาการสีสันที่มันเป็นวิเศษนะฮะวิเศษอย่างไรสีสันจะต้องเป็นอย่างไรในจินตนาการในตำนานเช่นสีสันจะต้องเป็นสีชมพูนะคะบ่งบอกถึงจินตนาการในส่วนของความใจเย็นสีฟ้าอ่อนนะคะสีเฉดสีเข้มไม่ได้ค่ะไม่แนะนำเช่นสีแดงคือเร่าร้อนร้อนแรงเด็กจะมีอารมณ์ที่รุนแรงสีม่วงเด็กจะมีอารมณ์ที่แปรปรวนนะคะสีน้ำเงินเข้มเด็กจะมีความรู้สึกก้าวร้าวยังบอกไม่ได้เห็นไหมฮะเฉดสีเข้มๆเฉดสีที่เป็นแม่สีหนักๆเนี่ยไม่ควรจะใช้ในสีเฉดสีของห้องนอนควรจะใช้เฉดสีที่อ่อนบางเฉดสีที่นุ่มนวลซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถสอบถามอาจารย์ได้นอกรอบนะคะและที่สำคัญค่ะลายต่างๆของวอลเปเปอร์หรืออะไรก็ตามที่คุณจะสรรหาติดในห้องลูกนอนต้องเป็นอะไรที่มันเป็นจินตนาการที่อาจารย์บอกวิเศษคืออะไรจินตนาการอย่างหนังเรื่องเจ้าหญิงอะไรก็ตามในสิ่งที่เป็นจินตนาการที่ดีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราควรจะมีนะคะในห้องนอนของลูกสำคัญที่สุดค่ะสิ่งที่จะเป็นไอดอลหรือเป็นสิ่งที่อยากจะทำให้ลูกเนี่ยปลูกจิตสำนึกตั้งแต่ตอนเขานอนนะคะถ้าเกิดคุณอยากให้ลูกเป็นคุณหมอถ้าคุณอยากให้ลูกเป็นวิศวะถ้าอยู่คุณอยากให้ลูกเป็นนักมาร์เก็ตติ้งนักแมเนจเมนต์หรืออะไรก็ตามเนี่ยสิ่งแรกเลยค่ะให้คุณหาภาพในความเป็นจริงอย่างเช่นถ้าเกิดคุณอยากจะให้ลูกเป็นคุณหมอคุณต้องหาภาพดีไซน์ที่เป็นอาชีพของคุณหมอเนี่ยแปะไว้ในจุด2จุดนะคะจุดแรกก็คือปลายเท้าของลูกที่นอนถูกไหมฮะปลายเท้าของลูกที่นอนแปะเป็นรูปไซส์อาจจะใหญ่หน่อยก่อนนอนให้เขาเห็นภาพนี้แล้วเราต้องมาอธิบายเพิ่มเติมทุกครั้งที่เขานอนแล้วลูกนี่คือหมอนะเป็นอาชีพตึ๊ดพยายามปลูกฝังเพิ่มพลังซับคอนเชียสเพิ่มพลังจิตใต้สำนึกไปเมมโมรี่ครับว่านี่คืออาชีพที่ดีที่คุณจะต้องก้าวเจริญต่อไปในอนาคตนะฮะหรือบางครั้งถ้าเกิดอยากให้เป็นลูกเป็นวิศวกรก็หาภาพเป็นวิศวะนะครับแปะเอาไว้เพื่อเป็นสิ่งที่สามารถจะดึงดูดพลังความคิดเข้าไปได้เห็นไหมคะนี่คือเบื้องต้นในการที่เราจะปรับแก้ในส่วนของหรือว่าเราต้องการอยากจะให้ลูกเราเองเนี่ยนะคะเป็นไปตามความเจริญก้าวหน้าในอนาคตเช่นเป็นคุณหมอเช่นเป็นอาชีพอะไรก็ตามเราสามารถปลูกฝังได้นะคะในห้องนอนของลูกหลังจากเดินจากประตูเข้ามาขวามือควรจะเป็นโต๊ะไว้สำหรับห้องหนังสือหรือเป็นมุมที่มีนะฮะหนังสือหรือเป็นมุมอ่านหนังสือจะดีที่สุดเนื่องจากกระแสการจดจำอยู่ขวามือหลังจากหันหน้าเข้าไปในห้องเห็นไหมคะนี่คือมุมที่ใช่และควรจะอยู่มุมสุดที่เป็นมุมหัวนอนนะฮะนึกออกไหมคะเดินเข้าไปทางประตูไปให้สุดห้องอยู่ขวามือนั่นคือจะเป็นมุมอ่านหนังสือหรือมุมทำงานจะเป็นมุมที่ดีซ้ายมือก็จะเป็นมุมเตียงนอนอย่างที่อาจารย์บอกนะคะในห้องควรจัดห้องให้เป็นระเบียบเราเองในฐานะคุณพ่อคุณแม่เราฐานะของผู้ใหญ่เนี่ยเราควรจัดห้องให้เป็นระเบียบและฝึกเด็กตลอดเวลาว่าควรจะเป็นระเบียบตั้งแต่ตอนต้นนะคะเฉดสีร้อนแรงอย่านำเข้าไปในห้องเฉดสีที่มีปัญหานะฮะเช่นสีดำสีแดงเข้ม
สีม่วงเข้มสีเหล่านี้ไม่จำเป็นไม่แนะนำให้ไว้ในห้องค่ะเพราะเนื่องจากว่าจะเป็นสีที่ทำให้เด็กเนี่ยมีกระแสการก้าวร้าวเนี่ยสูงนะคะดังนั้นเนี่ยในห้องนอนเนี่ยจริงๆของลูกน้อยไม่มีอะไรมากค่ะข้อที่หนึ่งก็คือถ้าเกิดคุณต้องการปลูกฝังให้ลูกเนี่ยประสบความสำเร็จในอนาคตอยากให้ลูกเป็นคุณหมอควรจะหารูปไอดอลที่เป็นหมอเนี่ยมาแปะไว้ในห้องตรงปลายเท้าของลูกเสมอเช้ามาลูกจะตื่นหรือจะหลับหรือจะนอนก็ตามเนี่ยเขาจะเห็นภาพนี้ตลอดเวลาเขาจะมีคำถามเขาเรียกพลังเนรมิตจะสู่ไปอาชีพนั้นๆนะคะถ้าเกิดอยากจะให้ลูกฉลาดนะคะจะต้องมีมุมหนังสืออยู่ขวามือนะคะขวาเดินเข้ามาในห้องขวามือนะคะชิดมุมห้องนั้นควรจะเป็นมุมหนังสือหรือมุมโต๊ะทำงานของลูกมุมทำการบ้านถือว่าจะดีและสุดท้ายเคล็ดลับดีๆที่เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าถ้าคุณทำได้และทำได้สม่ำเสมอลูกน้อยของคุณเนี่ยจะฉลาดแน่นอนใครที่มีปัญหาลูกเรียกความจำมีปัญหาใครที่มีลูกก้าวร้าวใครที่มีลูกที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ซึมเศร้านะคะเราใช้หลักซับคอนเชียสค่ะก่อนที่ลูกกำลังจะหลับช่วงเคลิ้มหลับอะค่ะให้เรากระซิบข้างหูอย่างเช่นบอกเขาว่าขยันนะลูก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 สัก8หรือ9คำนะคะเด็กก่อนจะหลับเขาเรียกซับคอนเชียสหรือจิตใต้สำนึกจะเปิดเขาจะมีความรู้สึกได้รับพลังบางอย่างแล้วเขาจะพฤติกรรมเปลี่ยนและดีขึ้นนะคะนี่คือสิ่งที่อาจารย์เนี่ยพยายามจะบอกกับผู้ปกครองหลายๆท่านอาจารย์เคยจัดคลาสค่ะแล้วก็ประสบความสำเร็จเนื่องจากว่าคุณพ่อคุณแม่หลายท่านบอกว่าลูกเขาดีขึ้นจากเคยก้าวร้าวแล้วก็มีปัญหานะคะเอาละค่ะนี่คือคลิปดีๆที่เกี่ยวกับการจัดห่วงจุ้ยลูกน้อยบวกกับซับคอนเชียสหรือติดใต้สำนึกใครมีคำถามอย่างไรสามารถสอบถามอาจารย์ได้นะคะทางแฟนเพจ Facebook หรือว่าทางยานทิพย์หรือไม่ก็โทรตรงมาที่080 690 6909เอาละค่ะวันนี้เท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ